ู่จันทบุรีเนี่ยใครว่ารุ่งเรืองใครว่าร่ำรวยกับสวนแต่เมื่อถึงคราวปัญหามันมีเนี่ยปัญหามันมีคือราคาผลไม้เนี่ยมันไม่คงที่ครับบางปีเงาะแพงบางปีเงาะถูกแล้วก็ทุเรียนแพงทุเรียนถูกอะไรมันจะเป็นอย่างเงี้ยล้มลุกคลุกคลานกันอยู่อย่างเงี้ยยางแพงที่การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีพืชอะไรมาเสริมรายได้เนี่ยมันน่าจะดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนแผนการทำสวนขึ้นมาตอนหลังเนี่ยผมก็มาคิดว่าจะอยู่รอดด้วยอย่างไรเนี่ยผมมีเพื่อนที่ชุมพรก็ปีนั้นทุเรียนถูกวันนี้เขาบอกเขาอยู่รอดด้วยกาแฟซึ่งผมเองเนี่ยผมยังไม่รู้จักกาแฟด้วยซ้ำว่ามันเป็นยังไงจนกระทั่งผมมาอาจารย์บุญพร้อมอาจารย์บุญพร้อมกับผมเนี่ยเขานับถือผมอยู่บุญพร้อมนี่คืออาจารย์บุญบางเขนอาจารย์บุญบางเขนนี่แหละที่ทำเกษตรเนี่ยเขานับถือผมอยู่กันมาแล้วก็เรารู้จักกันมาจนกระทั่งเขาโทรมาหาผมว่าให้ผมปลูกกาแฟให้ผมปลูกกาแฟสิให้ไปดูกาแฟที่เชียงใหม่ผมไปดูขึ้นดูสามอำเภอข้ามดอยสามอำเภอแต่ดูทั่วหมดแล้วคิดไหมครับว่ามันเป็นพันไม่ใช่พันนี้ใช่ไหมพันนี้สิครับไปดูพันนี้เลยแล้วเราคิดไหมว่าที่เราไปดูอ่ะกับพื้นที่ของจังหวัดคิดสิแล้วว่ามันจะปลูกได้ไหมคิดสิตอนนั้นผมไปดูผมยังไม่ไปดูนะผมบอกอาจารย์บุญพร้อมว่าตอนนั้นไม่มีเวลาไปบอกอาจารย์บุญพร้อมว่าคุณมาหาผมเนี่ยกาแฟมาฝากผม400แล้วก็มาฝากให้เขาเอามาฝากแล้วบอกว่าให้มาสอนผมปลูกด้วยครับเขาก็เอามาจริงเหมือนกันเขามาหาผมก็กาแฟมา 2,000 ต้นแล้ววันนี้ผมก็ไว้400ก็มีเพื่อนๆมั่งหลานๆมันก็แบ่งไปคนละ100 200แบบไม่มีเป้าหมายอ่ะปลูกแบบไม่มีเป้าหมาย400แล้วก็ผมก็แค่ใจอยากลองก่อนอย่างเดียวใจอยากปลูกตอนแรกนี่คิดว่าจะได้ผลผลิตมั้ยไม่คิดแล้วคิดปลูกกาแฟก่อนคิดว่าอยากจะปลูกอยากลองใช่มั้ยครับอยากลองว่า400วันนี้พอ400มาผมมาไว้400มันมา 2,000 ต้นใช่มั้ยนี่คนนี้ก็อยากปลูกอยากลองเหมือนกันเลยพวกก็อยากจะลองก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าพี่ให้สั่งเผื่อด้วยสิลองปลูกดูผมก็สั่งมาอีกสั่งมาคนละ100 200อันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นคนละ100 200อะไรก็ไปเนี่ยก็แบ่งกันไปเหมือนเริ่มต้นเหมือนเราล่ะที่กับแฟนๆแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ปรากฏว่าคนเริ่มมองผมแล้วไอ้นี่มันบ้ามันหลอกขายต้นใครจะมาซื้อครับ1 2มึงหลอกขายต้นใหญ่มากมึงมานี่ไอ้คนที่มาลองน่ะลองไปลองมาเนี่ยกาแฟมันมา 20,000 ต้นลองไปลงมาถึง 20,000 ต้นเลยกาแฟลงมา 20,000 ต้นตัวนี้ 20,000 ต้นเนี่ยผมก็คิดสิตัวนี้กลับมาคิดแล้วเพราะว่าคนมองผมว่าผมค้าต้นกาแฟแล้วทั้งที่ผมไม่ได้อะไรเลยผมก็สั่งมาเผื่อเพื่อนใช่มั้ยผมก็คิดจะทำยังไงวะไอ้ 20,000 ต้นนี่ทำมันบริษัทไม่มาซื้อมันด่าผมคิดหายเนี่ยไอ้ 20,000 ต้นเนี่ยเราต้องรับมันให้ได้อ่ะเพราะว่าเขามาจากเราออกหน้าไปแล้วมันต้องรับมันให้ได้อ่ะ 20,000 ต้นต้องทำเราต้องในใจเราคิดว่าเราจะเป็นจุดรับซื้อแหละมาผมก็ตอนนั้นคิดว่าจะตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มาคิดวางแผนไว้ในใจเลยวางแผนไว้ว่าแก้ปัญหาใช่ไหมหาทางออกไว้ว่าถ้าบริษัทไม่มาซื้อนี่จะตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วหาเครื่องตีกาแฟราคา 300,000 มาลงทุนได้คิดเผื่อไว้ในขณะเดียวกันก็ชวนลูกสาวว่าเฮ้ยไปดูบริษัทดูว่าจริงไม่จริงว่าเราจะไปผมจะไปดูบริษัทกาแฟที่มันเป็นยังไงผมก็ไปสองคนพ่อลูกขึ้นเครื่องบินไปเลยไปแล้วก็พอดีวันนี้เขาก็บอกคุณต้นจะไปเที่ยวบอกผมจะไปเขาก็รู้ว่าผมจะไปเขาก็เลยเตรียมต้อนรับผมอย่างดีเลยผมไปสองคนพ่อลูกกันเองเขาก็ไปเช่ารีสอร์ทให้ผมไปตั้งแต่สนามบินมาเขาก็มารับเขาก็พาผมไปตอนนั้นมีเวลาหน่อยก็พาไปดูกาแฟในสวนลำไยสวนอะไรผมก็ไปดูเขาก็บรรยายเขาห้องบรรยายมีผมสองคนพ่อลูกเขาก็บรรยายผมฟังแล้วพอเช้าขึ้นมาเขาพาไปดูไร่กาแฟผมนึกว่าจะไปดูแปลงมหาศาลหรือแปลงอะไรป่าก็ไปดูสมาชิกทุกรายเขาก็เป็นครอบครัวอย่างนี้เราเป็นคนนู้นปลูกคนนั้นคนนี้ปลูกนี่ที่คิดว่ามันเป็นจะแปลงใหญ่อะไรอย่างนี้แต่ที่แล้วเราไม่ใช่นี่เขาพาไปดูทั้งแล้วก็ไปดูกาแฟที่ลา